โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมในคุงนะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กของ Dragon Survive นั่นเองนะครับผมแม่เป็นเด็กที่ทุกคนเล่นกันเยอะมากนะโอเคก็ให้เริ่มมาเลยใบแรกนะไปการ์ดไปอะไรต่อไปอย่าไปยุ่งกับมันใบสองใบต่อไปนะก็เป็นวงวานนำก่อนม่าน Destructor Master ใส่ศูนย์ใส่ไปสองใบพออันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานนำก่อนม่านนัทออนัสเพนนะผมก็ใส่ไป4 ใบนั่นเองนะฮะจบการต่อสู้คือเด้งขึ้นมือแล้วก็ได้ผ่านชีวิต1 หน่วยนั่นเองอันต่อไปจะเป็นวงวานในมังกรมารอานากาสินะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปจะเป็นวงวานในมังกรมารบาริออนนะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปจะเป็นวงวานในมังกรมารออสมิเตอร์นะผมใส่ไป3 ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นวงว่านในมังกรมาร Curse Dragon Junior นะผมใส่ไป4 ใบมันไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็จะเป็นวงว่านในมังกรมารโซริวคุสึนะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงว่านในมังกรมารกิริเอลกานะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองไปเป็นร่างแยกแห่งมังกรมารอาริสนะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นวงวานมังกรมารจินดิทรานะครับใส่ไป2 ใบพอนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยจักรพรรดิมังกรปัตตภีวารากอสนะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองอันต่อไปจะเป็นจักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกราเคสนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปจะเป็นวงวานมังกรมารมาร์ดดราก้อนนะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยวงวานมังกรมารซินเบรดดราก้อนนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นั่นเองก็เป็นมังกรสุริยันนภารามินอาซีดาก้าไดวานะครับผมใส่ไป4 ใบอยู่แล้วใบนี้นะ ก็สำหรับอันนี้ยังมีเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะก็ทุกคนน่าจะรู้นะเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะโอเคไม่มีอะไรแล้วเด็กนี้ ใครที่มีเด็กไหนอยากจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็ แล้วก็อะไรวะโอเคสำหรับใครที่ยาวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมเย้